แม่ใจสลายรับศพจีจี้เผยรู้มาตลอดลูกถูกทำร้ายพ่ออีกคิวรับคุมลูกไม่อยู่แม่ใจสลายรับศพจีจี้เน็ตไอดอลสาวเผยเศร้ารู้มาตลอดลูกถูกทำร้ายเคยห้ามให้คบกันแล้วระบุมีลางสังหรณ์วันเจอศพด้านพ่ออีกคิวยอมรับคุมลูกไม่อยู่เมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่20เมษายน2566ที่นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีนางสาวชุติการธีระโรจน์พงษ์แม่ของนางสาวสุพิชชาปรีดาเจริญหรือจีจี้อายุ19ปีและนายกีรติอาจหารอายุ39ปีพ่อเลี้ยงเดินทางมายื่นเอกสารเพื่อรับร่างของลูกสาวหลังจากเมื่อช่วงบ่ายของวันที่19เมษายนที่ผ่านมาพบร่างของนางสาวสุพิชชาและนตท.ภูมิพัฒน์ชัยวนิชยาหรืออีกคิวแฟนหนุ่มเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักคอนโดหรูย่านอโศกแม่ใจสลายรับศพจีจี้เน็ตไอดอลสาวเผยเศร้ารู้มาตลอดลูกถูกทำร้ายเคยห้ามให้คบกันแล้วแม่ใจสลายรับศพจีจี้เน็ตไอดอลสาวเผยเศร้ารู้มาตลอดลูกถูกทำร้ายเคยห้ามให้คบกันแล้วนางสาวชุติการกล่าวว่าที่ผ่านมาตลอดช่วงเวลาที่คบกันตนทราบเรื่องมาตลอดว่าอีกคิวทำร้ายร่างกายลูกสาวซึ่งทางครอบครัวของฝ่ายชายก็ทราบดีและทั้งสองครอบครัวไม่อยากให้มาคบกันโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเคยเลิกรากันไปแล้วแต่ก็กลับมาคบกันใหม่โดยช่วงที่กลับมาคบกันใหม่ลูกสาวไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากเพราะไม่อยากให้แม่เป็นห่วงซึ่งตนก็ถามว่ากลับมาคบกันใหม่แล้วเป็นอย่างไรบ้างทางจีจี้ก็บอกว่ากลับมาคบกันแล้วดีไม่มีอะไรนางสาวชุติการกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาตนได้เตือนลูกตลอดเพราะลูกสาวถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักและฝ่ายชายก็เป็นคนชอบเล่นปืนและมีอาวุธปืนติดตัวเป็นคนอารมณ์ร้อนจึงกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนทะเลาะกันภายในห้องแล้วไม่มีบุคคลที่สามคอยห้ามจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้นแต่ลูกไม่ฟังอาจจะเพราะยังเป็นวัยรุ่นและยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันนางสาวชุติการกล่าวอีกว่าในวันเกิดเหตุตนรู้สึกสังหรณ์ใจเพราะว่าไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้จึงคุยกับแม่ของฝ่ายชายตลอดซึ่งก็ทราบว่าไม่สามารถติดต่อฝ่ายชายได้เหมือนกันและแม่ของฝ่ายชายก็บอกว่าอีกคิวมาหาจีจี้ตนจึงติดต่อเพื่อนให้มาเปิดห้องให้ก่อนจะเจอเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจและไม่อยากพูดถึงอีกเพราะยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางสาวชุติการกล่าวว่าสำหรับประเด็นในโลกโซเชียลที่มีข้อความของจีจี้และรูปภาพส่งไปให้เพื่อนแล้วบอกว่าอีกคิวใช้อาวุธปืนยิงประตูทะลุเรื่องนี้ตนทราบดีเพราะว่าเหตุเกิดที่บ้านของฝ่ายชายและพ่อกับแม่ของฝ่ายชายก็อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเขาได้แจ้งว่าทั้งสองคนทะเลาะกันแล้วก็พยายามห้ามปรามแล้วแต่ไม่สามารถห้ามลูกได้นางสาวชุติการกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาอีกคิวมีพฤติกรรมชอบเล่นปืนและยิงปืนมากหลังช่วงสงกรานต์ยังพาจีจี้ไปยิงปืนที่สนามด้วยอยู่เลยซึ่งตนก็เข้าใจว่าหลังจากที่เล่นปืนเสร็จแล้วก็คงให้คนขับรถเอาปืนไปเก็บไม่ทราบมาก่อนเลยว่าฝ่ายชายจะพกปืนติดตัวด้วยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทางด้านครอบครัวของฝ่ายชายก็เลี้ยงลูกมาแบบตามใจจึงยอมรับกับเราว่าไม่สามารถคุมลูกได้เพราะลูกเป็นคนใจร้อนขอโทษและขออโหสิกรรมกับทางครอบครัวเราด้วยในหัวอกคนเป็นแม่ก็สูญเสียลูกเหมือนกันจึงไม่อยากให้เรื่องบานปลายอยากให้ต่างคนต่างส่งลูกของตัวเองให้ดีที่สุดตอนนี้หนูไปสบายแล้วแม่ขอให้หนูไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แม่จะส่งลูกและทำให้ดีที่สุดนางสาวชุติการกล่าวนางสาวชุติการกล่าวด้วยว่าทั้งนี้ตนก็ยังคาใจเรื่องปืนที่ใช้ก่อเหตุว่าเจ้าของปืนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็อยากให้ตำรวจชี้แจงเรื่องนี้อย่างเป็นธรรม
ด้านนายกิรติกล่าวว่าครอบครัวเลี้ยงลูกชายมาแบบผิดๆในมุมมองของตนพ่อควรเตือนลูกว่าไม่ให้พกปืนเนื่องจากอายุยังไม่ถึงและตนสงสัยว่าอายุยังไม่ถึงทำไมถึงสามารถเข้าไปที่สนามยิงปืนได้โดยทราบมาว่าฝ่ายชายถูกเลี้ยงมาโดยที่คิดตลอดว่าพ่อของตัวเองมีอำนาจจึงเป็นคนเอาแต่ใจและอารมณ์รุนแรงเราไม่ได้โกรธเกลียดอะไรทางครอบครัวของฝ่ายชายตอนที่ทราบว่าทั้งสองคนเลิกกันเราก็ดีใจเพราะลูกได้หลุดพ้นแล้วนายกิรติกล่าวต่อว่าแต่เมื่อมาถึงวันนี้ทั้งสองก็ได้เสียชีวิตไปแล้วก็อยากให้ครอบครัวของฝ่ายชายจริงใจกับครอบครัวเรารู้ว่าเขามี power ใหญ่เราไม่ได้กลัวแต่อยากให้ข่าวจบด้วยดีจีจี้ไม่มีอะไรเสียหายและฝ่ายชายก็ไม่มีอะไรเสียหายไปมากกว่านี้นายกิรติกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามในมุมของกฎหมายตำรวจบอกว่าถ้าหากเจ้าของปืนมีส่วนรู้เห็นว่าอีกคิวเอาปืนมาใช้ก็จะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนั้นตนเห็นด้วยอย่างยิ่งเบื้องต้นจากที่สอบถามตำรวจทราบมาว่าปืนเป็นของพ่อฝ่ายชายทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ถามต่อว่าทำไมฝ่ายชายถึงคิดว่าตัวเองมีอำนาจตลอดเวลาที่ผ่านมามีการข่มขู่เรื่องนี้หรือไม่ด้านนายกิรติตอบว่าไม่แปลกที่ลูกไม้จะหล่นไม่ไกลต้นพูดหลุดโป๊ะพูดถึงอมรินทร์ทีวีอ่านข่าวช่อง8วันแรกลั่นไม่ใช่คุยคนเดียวลุยชนข่าวจะแย่งเพื่อนอ่านข่าวไม่ได้พูดหลุดโป๊ะพูดถึงอมรินทร์ทีวีขณะอ่านข่าวช่อง8วันแรกแซวตัวเองลั่นรายการลุยชนข่าวไม่ใช่คุยคนเดียวเมื่อวันที่19เมษายน2566พุทธอภิวันเปิดตัววันแรกกับการทำหน้าที่อ่านข่าวในรายการลุยชนข่าวทางช่อง8นอกจากขอฝากตัวกับแฟนๆแล้วยังได้ฝากตัวกับเพื่อนผู้ประกาศข่าวร่วมรายการอย่างเมชนิดนันบุญนิธิโดยพูดออกตัววันแรกมาบ้านหลังใหม่ในที่ใหม่พร้อมแซวตัวเองว่าวันนี้ลองดูจะแย่งน้องเมย์อ่านข่าวไหมเพราะมีบางคนบอกว่าตั้งชื่อรายการคุยคนเดียวจริงๆรายการนี้ชื่อลุยชนข่าวไม่ใช่คุยคนเดียวโดยวันแรกขณะอ่านข่าวตอนหนึ่งพูดก็หลุดโป๊ะติดปากพูดถึงทีวีช่องเก่าด้วยโดยพูดว่าทีมข่าวอมรินทร์ทีวี